สวัสดีครับผมพอดีมีคำถามนะครับจากคอร์สเรียนออนไลน์นะครับนี่นะนะครับจากคุณต่อนะครับที่ต่อนะครับลูกค้าสอบถามว่าหากจะให้เส้นคอนทัวร์มีเส้นหลักทุกระยะ 0.50 และเส้นรองทุกระยะ 0.1 และเป็นเส้นปาดสามารถปรับได้ไหมครับคำตอบคือปรับได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะผมปรับหน่วยเป็นเมตรก่อนนะ2ตำแหน่งนะครับแล้วก็ผมเปิดแปลนไซส์นะครับแล้วก็ผมเดี๋ยวผมเขียนคอนทัวร์ง่ายๆให้ดูนะครับเอา0เมตรก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เอาแล้วก็2เมตรอ่ะ2เมตรตรงนี้ปึ้ง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 นะครับกดถูกนะครับทีนี้วิธีการปรับเส้นคอนทัวร์หลักเส้นคอนทัวร์รองนะครับเรากดตรงนี้นะครับนี่จุดไข่จุดเล็กๆนี่นะครับข้างบนนะครับเส้นคอนทัวร์หลักนะครับอยากให้เป็นเท่าไหร่นะ 0.5 ใช่ไหมก็ 0.5 ข้างล่างเส้นคอนทัวร์รองนะครับ secondary นะ 0.1 นะครับกดโอเคทีนี้อยากเห็นความแตกต่างกด VV นะครับ VV ตัว V band 2ตัวแล้วก็ไปที่ตัว topo นะครับกดบวกนะครับเนี่ยครับคอนทัวร์หลักนะคอนทัวร์รองปรับเส้นคอนทัวร์รองเอาเป็นสีสีส้มเอาเป็นเส้นปะนี่คอนทัวร์หลักเอาเป็นสีสีอะไรดิสีน้ำเงินนะครับกดโอเคนี่เห็นไหมครับคอนทัวร์หลักทุกเท่าไหร่นะ 0.1 ใช่ป่ะ 0.1 อันนี้มันห่างกันผมเขียนเส้นเส้นระเบียบคอนทัวร์ถึงนี่ไงนี่ไง 0.5 นะ 0.5 เป็นคอนทัวร์หลักนะครับ 0.1 เป็นคอนทัวร์รองนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ